ขายโรงงานกินเงินเหลือส่งลูกยันด็อกเตอร์เดอะดอกสะเดาโต้ตกอับเผยมิตรภาพ45ปีทำให้ผู้ชายคนนี้โด่งดังต้องยอมรับเลยว่าปัจจุบันวงการตลกบ้านเราไม่ค่อยรุ่งเหมือนในอดีตทำให้ตลกดังหลายคนต้องถอนตัวออกจากวงการไปทำอาชีพอื่นๆเพื่อเลี้ยงครอบครัวเช่นเดียวกับเด๋อดอกสะเดาที่เคยผันมาเป็นพ่อค้าทำลูกชิ้นปูเด๋อและผลงานในวงการก็น้อยลงไปด้วยเด๋อดอกสะเดาอยู่ในวงการมานาน50กว่าปีเป็นตลกรุ่นใหญ่เคยเผยปมในอดีตสาเหตุที่ต้องขายโรงงานทำลูกชิ้นไปทำเอาอดีตดาราสาวปูกนกวรรณภรรยาถึงกับต้องออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงเพิ่มเติมหลังจากที่เจ้าตัวได้ขายโรงงานทำลูกชิ้นไปแล้วเพราะเหนื่อยอายุมากขึ้นและอยากมีเวลาให้กับลูกแต่กลับถูกมองว่าทางครอบครัวเริ่มตกอับไม่มีเงินเหมือนก่อนแต่จริงๆนั้นไม่ใช่เด๋อดอกสะเดาเล่าย้อนวันวานก่อนเป็ดเชิญยิ้มจะโด่งดังเคยไปขับรถให้เด๋อดอกสะเดามาก่อนตอนนั้นเป็ดอยู่คณะตลกเล็กๆคณะหนึ่งไปแทนงานตามดูมุกเด๋ออยากเป็นตลกอยากเล่นตลกก็อาสาขับรถให้เด๋อนานเป็นปีด้วยความที่เด๋อใจดีให้เงินใครไม่มีก็ให้ทุกคนชื่นชมตลกทุกคนจะพูดถึงอาจารย์เด๋อไม่มีลบมีแต่บวกแต่เรื่องผู้หญิงเป็ดบอกเลยว่าตลกเรื่องผู้หญิงไม่เยอะเป็นไปไม่ได้เป็ดยอมรับเด็กเยอะเด๋อก็เยอะสมัยก่อนที่ขับรถให้เด๋อเขาบอกเป็ดไปรับเด็กมาไปรับให้เสร็จไปรออยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งผู้หญิงขับรถไปนั่งรอยุงเยอะมากๆเป็ดยังถามติดอะไรทำไมไปหลงเสน่ห์อะไรเขาก็มีภรรยาดุเป็ดขับรถให้ภรรยาเด๋อก็สะกดรอยตามไปเล่นที่ไหนก็มีผู้หญิงสุดท้ายภรรยาจับได้ด้านอาจารย์เด๋อเก่าว่ามันเป็นอดีตมานานแล้วก็ร้องเพลงรู้ใจภรรยาเราเป็นยังไงนิดหน่อยก็หายอดีตพวกคนเราต้องมีทั้งนั้นเล่าเรื่องของอดีตปล่อยให้เป็นเรื่องในอดีตและได้เผยมิตรภาพ45ปีที่รู้จักกันมาเด๋อกับเป็ดดูแลกันมาตลอดเป็ดบอกว่าเขาเป็นคนให้ชีวิตเราให้อาชีพเรานะไม่มีพี่เด๋อไม่ได้ไม่มีเขาเราไม่มีโอกาสเป็นวันนี้ตลกรุ่นใหญ่ไม่ได้เบื่ออาชีพตลกเพราะว่ามันเป็นอาชีพมันอยู่ในสายเลือดเจอกันอยู่ตลอด